ทำงานฝีมือก็จะมาปั้นเคลย์หรือว่าดินนั่นเองเวิร์กช็อปอยู่ข้างล่างคือเขาแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากๆเลยอ่ะลึกลับดีอ่ะเริ่มเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างได้จานแล้วอันนี้หนาไปไหมคะเราจะไม่ลงทับหนารอบเราจะปาดไปเลย ล่าสุดคือลงประมาณ5รอบสวัสดีครับอยู่กับพวกเราในรายการยาเท่าแฟมิลี่ตอนนี้เราอยู่ที่อาเคลคาเฟ่นะครับเราจะมาทำงานฝีมือก็คือเราจะมาปั้นเคลหรือว่าดินนั่นเองใช่ปั้นดินเซรามิกนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการกาแฟมากๆเลยไม่ต้องห่วงเพราะว่านอกจากเขาจะมีเวิร์กช็อปมีอาร์ตแกลเลอรี่ของเขานะเขามีคาเฟ่ด้วยอยู่สามารถทานกาแฟได้เลยเติมพลังก่อนที่จะไปปั้นใช่เจ้าของนะคะมีเป็นแบรนด์เซรามิกของตัวเองชื่อว่าอาเคลเซรามิกด้วยนะคะเหมือนกันหน้าตาน่ารักมากอยู่อยากเข้าไปดูแล้วอาทัญญาหายไปไหนอีกแล้วอะหายเก่งค่ะคนนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเนี่ยหนีมาก่อนเดี๋ยวพี่ธัญญาตามมานะคะก็ก่อนอื่นไปเอากาแฟก่อนใช่แล้วก็ไปปั้นกันเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะมาปั้นที่นี่มีสอนใช่ไหมคะมีสอนเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปแบบไหนบ้างคะจะมี3แบบครับจะมีปั้นมือปั้นหมุนแล้วก็เพนครับผมปั้นหมุนก็คือเหมือนแบบที่เป็นล้อใช่แล้วเราก็ต้องเชฟมันอย่างนี้คือสั่งกาแฟใช่ไหมอะไรใช่อยากกินคาปูชิโน่ร้อนนะครับน่ารักมากก็น่ารักดีอันนี้คือทำมาจากดินแล้วก็อันนี้เป็นแบบเป็นแหวนใช่ไหมเป็นสแตนเลสแล้วก็แบบจับอันนี้ไว้น่ารักมากดูสิมันทำเป็นได้หลายอย่างนะมีอันนี้เป็นกระสอยมีจี้นี่มีแบบที่ห้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะน่ารักมากพี่ชอนซ่อมได้อยู่อุ้ยน่ารักจังน่ารักมากเลยดูแบบญี่ปุ่นนะข้างบนมีของอีกนะหรอไปดูค่ะนี่คือจิ้งจกเหรอมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่ตุ้มหูเหมาะกับพี่ธัญญาเลยแบบนี้ดูแบบมีความสราวยังมีอีกอ่ะเป็นแบบพวกแก้วพวกจานอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวใช่ป่ะใช่มีแก้วมีจานเฮ้ยอันนี้มันแบบเหมือนที่คั้นน้ำส้มป่ะเอาส้มผ่าครึ่งแล้วก็กดเฮ้ยไอเดียดีอ่ะแล้วก็แบบเทได้เลยอ่ะอุ๊ยนี่น่ารักมันแบบมันเหมือนกึ่งๆเป็นถาดแล้วก็เป็นของแต่งบ้านด้วยอ่ะใช่ป่ะโอเคป่ะไปเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปอยู่ข้างล่างคือเขาแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากๆเลยอ่ะข้างบนที่เมื่อกี้เราไปดูที่มีแบบพวกแก้วอะไรเงี้ยเขาก็มีที่นั่งเนาะแบบทานกาแฟได้แต่ข้างบนอ่ะเป็นแกลเลอรี่ด้วยใช่เดี๋ยวต้องไปดูนี่ความเวิร์กช็อปลึกลับดีอ่ะเหมือนมันจะต้องอบนานมากๆเผา2รอบครับรอบนึงก็เผาประมาณ 12-14 ชั่วโมงอันนี้คือตัวอย่างเนาะสามารถแบบดูได้อยู่อยากปั้นแบบปั้นมือปั้นหมุ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 นอยากลองหมุนอะหรอเคยเห็นในวิดีโอแบบตั้งแต่เด็กอะแล้วมันหน้าหมุนขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็เพ้นได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเพ้นจะเป็นโซนนี้ครับผมจะเป็นให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เผาแล้วรอบนึงแล้วก็สำหรับเพ้นแบบไหนจะเพ้นง่ายสุดคะต้องเป็นแบนๆรับเป็นพวกจานจะเพ้นง่ายเพราะว่ามันจะเป็นรับๆใช่งั้นไอขอปั้นได้ไหมได้อยากจะปั้นหมุนๆใช่ไหมใช่ใช่อยากปั้นเดี๋ยวจะไปรอดูได้ไอเพ้นแล้วกันโอเคเคป้าจะได้ส่งแบนขั้นตอนในการปั้นดินมีอะไรบ้างครับต้องเริ่มตรงไหนขั้นแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการตั้งศูนย์ก่อนก็คือให้ตัวดินครับอยู่ศูนย์กลางของแป้นหมุนลองเหยียบเครื่องดูก่อนอ๋อคือจะมีแพดเดิลตรงนี้ให้เหยียบอันนี้มันจะเหมือนกับเหยียบคันเร่งรถเลยก็คือตามที่เราเหยียบไอ้เจ๋งครับก็เอามือจุ่มน้ำเลยครับต่อมาก็คือเราก็ลองเหยียบเครื่องได้เลยครับผมไปลองทำให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้เราจะเอามือซ้ายเนี่ยเป็นตัวประคองดินส่วนมือขวาเราจะเป็นตัวกดดินเหยียบเครื่องได้เลยครับใช่เหมือนค่อยๆเชฟใช่ก็ให้มันเข้าสู่มือนี้ประคองไว้มือนี้ก็มันพยายามใช้ตรงฝ่ามือครับแล้วก็ดันดินเพื่อให้เข้าสู่ต่อไปก็คือเราจะทำการเปิดศูนย์เปิดศูนย์ก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งครับกดลงไปตรงกลางเพื่อเปิดศูนย์มาตรงเราใช้นิ้วโป้งครับค่อยๆแล้วมือซ้ายเราจะประคองดินเอาไว้แล้วก็เอานิ้วโป้งกดลงไป
เอ๊ะมันเริ่มเป็นรูปทรงอะไรบางอย่างได้จานแล้วต่อไปเราจะทำการขึ้นรูปก็คือดึงดินขึ้นมาดึงดินข้างล่างครับให้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสูงของชิ้นงานใช่ครับเราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยครับในการช่วยดึงดินเราจะใช้มือซ้ายประคองข้างในครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยอุ้ยมันขึ้นหมดเลยอ่ะลองดูครับโอ้ดึงคือมือข้างในขึ้นเหรอคะใช่ครับเราจะค่อยลากขึ้นมาพร้อมกันถ้าอยู่ในเทนละตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วก็ทิ้งไปเลยครับพักไปก่อนโอเคครับสุดยอดขอบคุณมากครับขอบคุณครับลงสีอันนี้คือสีอะไรอ่ะพี่พงศ์นี่เป็นสีไตรเครือคือมันจะไม่เหมือนสีอะคริลิกสีน้ำทั่วไปไม่ใช่เวลาเราใช้สีแต่ละสีอันนี้ก็คือชาร์จสีเวลาอบออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนแยกทำหน้าลิงให้ดูก่อนนี่ทำหน้าบายูยากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากถ้าพี่พงศ์ทำงั้นไม่ยากไงชาติทำยากอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกคือเราจะต้องใช้ฟองน้ำทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเช็ดได้เลยใช่ไหมเช็ดได้เลยครับเช็ดได้เลยบางทีมันจะมีพวกฝุ่นอยู่อะไรเงี้ยเราต้องเช็ดก่อนถ้ามีฝุ่นแล้วมันจะเพ้นไม่ติดต่อมาเราก็จะใช้ดินสอนะครับล่างตัวรูปที่เราจะวาดยากเลยค่ะตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนลงสีอันนี้เราจะลงสีคล้ายกับลงสีนะครับจะไม่ลงหนามากคือถ้าลงหนามากครับเคลือบจะมีตำหนิใช่มันจะเป็นประมาณแบบนี้เลยคือถ้าลงหนาแบบเคลือบมันจะกลายเป็นฝุ่นและเคลือบไม่ติดเรื่องพวกกันได้เลยก็ต้องลงพื้นหลังก่อนก็คือจุ่มไปได้เลยเหรอคะจุ่มได้เลยครับถ้าเราทาผิดลบได้ไหมคะใช้ฟองน้ำเช็ดออกได้เหมือนกันอ๋อโอเคอันนี้หนาไปไหมคะเราจะไม่ลงทับหลายรอบเราจะปาดไปเลยล่าสุดคือลงประมาณ5รอบมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับงั้นพี่พงษ์ถ้าขอเทคนิคหน่อยค่ะเพราะเห็นเขาบอกว่าพี่พงษ์มีนักเรียนรออยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวดินสอตัดเส้นมันจะทำให้แบบตัวลายงานเราชัดขึ้นก็คือพอเราลงเพ้นเสร็จปุ๊บเราก็มาตัดเส้นตัวหน้าลิงทีหลังตัวงานเรามันก็จะมีแบบความชัดมากขึ้นเด็กอยู่ไหนกันก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ชาช่าน่าจะเพ้นอยู่เดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่าไปโอ้ยเสร็จยังอ่ะชาเสร็จยังอ่ะทำไมนานจังอ่ะเพราะว่า it's a masterpiece โอ้ยเอ็นดูยากมากไม่ถนัดอะไรที่แบบวาดมืออย่างนี้เลยอ่ะคือเดี๋ยวต้องให้อีก12ชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้อีกอ่ะ12ชั่วโมงใช่อบทีนึงนานมากเขาใช้ต้องทิ้งไว้เขาใช้แบบเหมือนตู้อบใหญ่ๆของเซรามิกเลยแต่ว่าถ้าใครเนี่ยแบบไม่สะดวกเพราะช่วงโควิดนะบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากออกจากบ้านเขาก็จะมีปั้น from home คือส่งเป็นเซต DIY ปั้น from home ใช่ก็สามารถปั้นหรือว่าซื้อสำเร็จก็ได้แล้วก็เพ้นนะคะแล้วก็ส่งกลับมาอบนี้ได้เลยเคปาเดียเดี๋ยวนะขนมมาให้ตังค์ให้ตังค์อันนี้เป็น blueberry cheesecake และนี้ก็น่าจะเป็น cheesecake นะนี่น่าจะ cheese pie ป่ะคุณอันนี้ blueberry cheese pie ใช่ใช่ใช่โอ้ยพี่สั่งมาให้ใครอ่ะสั่งมาให้ช่างไงแต่ว่าก็กินคนเดียวเราเจมนี่นะคะหน้าตาดีแล้วดูสิแล้วก็มานั่งมองเอ๊ะขอต่อได้ไหมเอาเลยเอาเลยขอบคุณครับอร่อยไหมอร่อยมากครีมใส่ไข่ของผมใช่ใช่แปรขอบคุณครับแปรหน้าตาดีที่เราเห็นแบบสีๆต่างๆน้ำเงินขาวน้ำเงินครามน้ำเงินอะไรเพราะว่ามันเป็นอินดิโกอ๋อเป็นคอนเซ็ปต์ใช่คอนเซ็ปต์ของเขาคุณคะที่ฉันก็อยากชิมอันนี้ทำไมมีแต่คนกินชีสพายหมดเลยอันนี้เหงาเลยเหงาหงอยมันดูน่ากินนะคือต้องกินแบบสวยๆกินแบบตัวเล็กๆเดี๋ยวขึ้นไปดูแกลเลอรี่เถอะอยากขึ้นไปนี่ที่อาร์ตแกลเลอรี่ของที่นี่งดงามเฮ้ยเก๋จริงๆที่เนี่ยเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์นะว่าแถวสาทรอ่ะมันเป็นชุมชนคนเมืองอะเนาะอาจจะมีความเครียดพอทำงานเหนื่อยก่อนกลับบ้านก็อาจจะมานั่งชิลก่อนบรรยากาศเนี่ยก็ทำให้เหมือนแบบเป็นบ้านเพื่อนมานั่งแบบทานอาหารอร่อยอร่อยโฮมเมดทานกาแฟทานชาแบบโฮมเมดแล้วก็ค่อยกลับบ้านจะได้กลับไปอย่างแบบแฮปปี้มีความสุขเหมือนได้ชาร์จพลังใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ระบายลงบนนี่เลยนะคาร์ดบอร์ดบนกระดาษแข็งเกือบหมดเลยนะเพื่อจะเป็นกระดาษแข็งกระดาษรังเออเจ๋งดีอ่ะนี่แหละศิลปะข้อมูลนี้นะคะถือว่าเราได้มาพักผ่อนกันแบบในเมืองแต่ว่าพอเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆนะแล้วเป็นไงบ้างถามทั้งคู่เลยสนุกดีนะได้ปั้นดินเดี่ยวแล้วรู้สึกว่ามันได้ฝึกความใจเย็นอะไรเงี้ยสมาธิในการแบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีสนุกดีคุณละค่ะชาก็ชอบชาเป็นคนชอบทำเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้อยู่แล้ววันนี้ก็ได้วาดรูปเพ้นสีอะไรอย่างงี้พี่ประทับใจอะไรบ้างพี่ตามนี่ไงวันนี้พามาบนแกลเลอรี่ชั้น3ของที่นี่นะคะก็ได้เห็นภาพวาดมันก็เก๋ดีกับการที่เขาได้วาดภาพบนกระดาษที่มันเหมือนแบบกระดาษลังที่มันน่าจะทิ้งเนี่ยทำให้มีความสวยงามเราก็เลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเจ๋งดีอ่ะคนเมืองที่อยู่แถวสาทรเนี่ยเราอยากจะแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะเพราะว่ามันได้กลิ่นอายของยุคก่อนยุคก่อนที่เราไม่เคยสัมผัสได้มาพักผ่อนได้มาทานอาหารอร่อยดื่มกาแฟอร่อยนะคะก็ลองมาดูก็สำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับก็มาได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะครับทุกวันยกเว้นวันพฤหัสคาเฟ่นี้นะคะอยู่ที่สาทรซอย8นะถ้าใครมา BTS ก็สามารถลงช่องนนทรีได้แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเข้ามาก็ได้หรือว่าจะแท็กซี่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครขับรถมาเขาจะมีที่จอดรถอยู่แถวๆนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันหยุดนักขัตฤกษ์หน้านะคะซึ่งจะเป็นที่ไหนต้องคอยติดตามวันไหนคะคุณวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้านะคะฉัตรมงคลใช่เวลา9โมงครึ่งค่ะอัพเลนทีวีเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ยังไงอยู่ซื้อเครื่องไหมที่บ้านนั่งหมุนไว้นะท่านนะท่านนะท่านถ้าเกิดมือมันเบี้ยวเราใช้2มือประคองเข้ามาก่อนยากอ่ะไม่ได้อ่ะมันก็คือการเรียนรู้นะใช่ถ้าเป็นคนใจร้อนทำอย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันใช้เวลาแล้วอยู่ชอบวาดรูปไหมก็วาดได้นะไหนวาดก่อนปุ๊บวาดได้นะอมรินทร์ทีวี